ิงทรัพย์นะครับในเวลากลางคืนนะครับโดยมีอาวุธนะครับแล้วก็ใช้ยานพาหนะสำหรับความผิดนี้ก็โทษนะครับ10-15 ปีนะครับเมื่อมีความผิดในเรื่องใช้ยานพาหนะเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็น15-30 ปีครับสำหรับวุฒิพื้นที่หันไปใครวิธีการทำตอนนี้ครับครับในส่วนนี้ทั้งเสื้อคลุมเองนะครับแล้วก็อาวุธปืนหรือหลักฐานอื่นๆนะครับผู้ต้องหาได้ยังไม่ได้ความร่วมมือนะครับแต่อย่างไรเนี่ยในภาพรวมผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพและเราก็มีหลักฐานพอสมควรนะครับแต่หลักฐานอื่นเราก็ยังไม่ทิ้งนะครับเราก็จะพยายามสืบหามาดำเนินคดีต่อไปต้องครับแล้วแนวทางการป้องกันเหตุยามค่ำคืนนี้ครับเรากำชับอะไรพิเศษไหมครับเราก็คงต้องเพิ่มมาตรการเพิ่มเติมนะครับเขาก็ทำเชื่อว่าครับเหมือนกับจะเดินทางนะครับแต่งกายดีแต่งตัวดีนะครับแต่ก็คงไม่มีเงินนะครับปืนหลบหนีไปออกต่างจังหวัดยาวไปเลยนะครับหลังจากกระทำผิดแล้วไม่อยู่ในพิษโลกเลยเอารถฮอนด้าคันนี้ขึ้นไปขอนแก่นเลยไอ้ปืนเขาว่าขโมยมาหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวเราจะตรวจสอบแล้วก็พยายามไม่มีแจ้งน้องตอนเขาแสดงปืนเขาแสดงแบบไหน